จ้าจ้าเดินไปเลยเดี๋ยวชาเดินตามอ๋อชมรมผู้สูงอายุคนจะฝึกอันนี้ให้นะตุงโอ้งามเนาะงามได้หรออันนี้คือตุงนะคะนี่เขาทำตุงเป็นกลุ่มผู้สูงอายุของหมู่บ้านนะคะที่ทำชมรมใช่ไหมคะอ๋อชมรมผู้สูงอายุของวัดศรีมิ่งเมืองอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษนะคะทำอันนี้มันสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้างคะหนีเขาทำตุงห้อยประดับตามค่ะมันก็จะเป็นระยะลงมาใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อเดี๋ยวยกสูงก็ได้ที่หนึ่งมันจะยกอ๋ออ๋อต้องใส่เสาสูงๆขึ้นไปมันก็เลยทำอ๋อแบบนี้อย่างนี้นะคะแล้วมีงานอื่นเขาได้เอาไปให้ไปโชว์ไปอะไรด้วยไหมนี่ยังค่ะเพราะว่าที่นี่ทำไว้เพื่อพอดีจะมีบุญเทศมหาชาติแล้วก็บุญสร้างพระใหญ่พระเจ้าสีนิ่งพระพุทธเจ้าสีนิ่งอ๋อก็เลยจะเอาตัวนี้ไปอ๋อแล้วงบประมาณการทำตรงนี้นี่เราเอามาจากไหนคะนี่งบประมาณส่วนหนึ่งญาติโยมก็ช่วยกันออกคนละร้อยสองร้อยก็รวบรวมกันไปซื้อเส้นได้แล้วกำลังของชมรมผู้สูงอายุก็มาช่วยกันทำส่วนหนึ่งก็เป็นเงินของวัดให้ด้วยอะไรด้วยคือใครจะบริษัทบริจาคเป็นได้เป็นอะไรเรารับหมดได้อ๋อจะไปซื้อมาแล้วแต่จะออกสีสันต่างๆเนาะตอนนี้คนแก่มาสร้างสังคมใหม่สังคมที่มีคุณค่าก็เลยสร้างสิ่งดีๆขึ้นมาแล้วก็ตัวเองก็ไม่เหงาด้วยเพราะคุณแก่จะได้มาประสบพบกันอะไรอันนี้ทานข้าวด้วยกันอะไรด้วยกันใช่ไหมคะนี่นี่แหละค่ะสร้างสังคมใหม่อายุยืนยาวลูกเขาไม่อยู่กันเราไม่เป็นไรเรามีสังคมของเราอ๋อของคนแก่อันนี้ปรุงอาหารของชมรมผู้สูงอายุวัดมิ่งเมืองที่ศรีสะเกษนะคะที่เราได้มาลงพื้นที่วันนี้นะคะถือว่าโอเคสวยมากเลยอันนี้คุณยายกำลังทำคุณยายกำลังทำอยู่ทำยากไหมคะยายยากค่ะทำง่ายอยู่ทำง่ายฝึกสมาธิด้วยนะฝึกสมาธิด้วยอันนี้ก็มีกิจกรรมให้ยายทำตลอดทั้งวันเลยใช่ไหมค่ะโอ้อ๋อที่นี่ทำดอกไม้จันทร์ด้วยใช่ไหมคะของกล้วยด้วยมีคนเอามามีคนมาติดต่อสมมติว่าเราสามารถมีที่จำหน่ายมีอะไรด้วยใช่ไหมอันนี้เราจะเดินเข้าไปกลุ่มนี้อ๋อนี่คือที่ได้อันนี้คือตรงนี้เป็นแนะนำเลยค่ะแนะนำเลยดอกไม้จันทร์เนี่ยออกไปข้างนอกดีค่ะโอเคมีอะไรเอามาแนะนำได้เลยค่ะตัวนี้คือดอกไม้จันทร์ที่ทางชมรมผู้สูงอายุได้ช่วยกันทำขึ้นมาผู้ฝึกสอนในการทำก็คือคุณครูภูมิสิงห์ตัวละครที่เคยเรียนจบภาคกรรมมาแล้วก็เป็นข้าราชการบำนาญค่ะก็เป็นผู้ฝึกสอนแล้วก็มาช่วยกันทำอันนี้เป็นดอกไม้จันทร์ไม้จันทร์อ๋อปกติก็เห็นแต่เป็นสีขาวตอนนี้เป็นหลักสีได้ใช่ไหมคะหลักสีได้ค่ะอ๋อมีความเป็นมายังไงมีความสดชื่นค่ะคือมันมีความเศร้าหมองมากเราก็ไม่อยากให้เศร้าหมองต่อไปก็คือเปลี่ยนอารมณ์ของผู้ที่มาช่วยงานจากเศร้าหมองให้เป็นสดชื่นขึ้นมาก็ใส่สีที่สุภาพลงไปเนาะใช่ค่ะจะเป็นสีสุภาพเพราะว่าบางทีเราจะทำตามสีบันเกิดของผู้เสียชีวิตถ้าสั่งตามนั้นเราก็จะทำให้เป็นส่วนมากเราจะคาดสีมีออเดอร์มาเยอะไหมคะมีออเดอร์มาสั่งมีเยอะนะคะเพราะส่วนมากเวลาต่างจังหวัดเขาก็สั่งมานะคะคือก็จะบอกต่อกันเพราะว่าส่วนจริงๆแล้วจะไม่ค่อยได้ประชาสัมพันธ์เท่าไหร่ก็จะบอกต่อกันเขาก็จะรู้กันเองราคาสินค้านี่ยังไงตัวนี้ตกดอกละ3บาทดอกละ3บาทกล่องนึงเนี่ยมี100ดอกเราจะทำแพ็คไว้ยังมีเลยแพ็คละ100ดอกอ๋อ100ดอกนี้ตกเป็นเงิน300บาท300บาทโอ้300บาทแล้วมีอะไรแนะนำอีกคะ อันนี้เป็นฝีมือของชมรมดอกไม้จันทร์ค่ะอ๋อตัวนี้คือ
เป็นช่อประธานนะคะช่อดอกไม้จันทร์ของประธานอ๋อของประธานในพิธีค่ะเราจะทำหลากสีเหมือนกันนะคะแต่จะเป็นสีเป็นดอกกุหลาบแต่สีขาวก็ดูสวยก็ดูสวยพี่อีกแบบนึงจะดูเรียบร้อยอันนี้ตกเป็นราคายังไงแบบไหนเอ่ยก็150บาทก็ไม่แพงเท่าไหร่คนไปเขาเงินเขาเยอะอยู่แล้วคือไม่เยอะแต่มันก็คือมากด้วยคุณค่านะคะเพราะว่าทำเนี่ยมันจะเป็นงานปราณีตซึ่งจริงๆแล้วตามท้องตลาดจะไม่มีแบบนี้เลยเขาก็จะมีแบบธรรมดาแล้วการรวมกลุ่มนี้ยังไงคะการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุที่นี่มีจำนวนกี่ท่านที่มารวมกลุ่มชมรมผู้สูงอายุของเรามีทั้งหมด236รายค่ะซึ่งนับจากอายุ55ปีขึ้นไปแล้วทีนี้รายได้จากการทำดอกไม้จันทร์เนี่ยซึ่งแต่ก่อนเราคิดกันว่าจะจ่ายเป็นค่าแรงทีนี้มันมีกระแสเสียงออกมาว่าคนนั้นได้น้อยคนนี้ได้มากทำเท่ากันทำไมอย่างนั้นทำไมอย่างนี้คนนี้ทำไม่ทำก็ได้คนนี้ไม่คนนี้ทำมากยังได้น้อยก็เลยขอมาที่ประชุมว่าจะเอายังไงกับเงินกำไรที่ได้เขาก็บอกว่ามติส่วนมากเขาบอกว่ากำไรที่ได้มาเราเอามาทำบุญสร้างอยู่ในวัดกำไรทุกบาททุกสตางค์ที่เราลงทุนด้วยเงิน10,000บาทนะคะแต่พอได้ผลกำไรมาเงินกำไรตรงนั้นเราเอามาสร้างเขาสร้างวัตถุอะไรที่อยู่ในวัดช่วยเหลือเพื่อคืนอยู่ในวัดนี่แหละค่ะก็เป็นการสร้างบุญโดยใช้กำลังอีกครั้งหนึ่งของชมรมผู้สูงอายุเราอยู่อย่างมีคุณค่าเพราะว่าช่วงนี้เป็นวัยสะสมบุญเพราะเหมือนเราอยู่รอวันตายแต่ทำตายมีคุณค่าแล้วมีความภาคภูมิใจไหมคะกับการที่เราได้มาจับมือร่วมกันแล้วก็มีคนเข้าออกแล้วก็ถามสารทุกข์สุขดิบกันโน่นนี่นั่นกันมีความรู้สึกยังไงคะว่าตอนนี้คือจริงๆแล้วคนแก่ถ้าไม่มีเพื่อนที่หลายที่ไม่อยู่บ้านจะเหงาแล้วมันจะเป็นโรคซึมเศร้าภาวะนั้นล่ะจะมาเยือนคนแก่ทีนี้ก็เลยมาพอมีชมรมผู้สูงอายุก็ได้หารือกันว่าจะทำยังไงจะเป็นการช่วยเหลือผู้สูงอายุให้คนจากภาวะซึมเศร้าตรงนั้นได้ก็เลยตกลงกันว่าตอนนี้กิจกรรมกลุ่มดีกว่ายังมีออกกำลังนะคะโดยการรำอ๋อมีการออกกำลังกายด้วยมีรำมีเต้นแอโรบิกมีคือมีคนแก่จะทำแต่เนี่ยรำเมื่อวานกำลังเหนื่อยช่วงนี้ไม่ได้ซ้อมเพราะว่าเมื่อวานไปรำของวงสรวงแม่สีก็เลยอยู่กันอยู่ก็มีการออกกำลังแบบนี้แล้วแล้วอยู่ที่นี่ก็คือให้มีเรื่องอะไรก็มาพูดคุยกันสนุกสนานตามเรื่องดีที่ได้มาเจอกันได้มาทานข้าวร่วมกันโน่นนี่นั่นเนาะค่ะเนาะขอข้าวมากินบางวันก็เอาเงินออกรวมกันก็ทำกับข้าวมีคุณยายสถิตบรรจงจิตเป็นอาสาทำกับข้าวหุงข้าวให้เพื่อนๆค่ะแล้วทีนี้ข้าวเนี่ยใครมีเท่าไหร่ก็เอามาบริจาคก็มาว่างที่นี่ล่ะค่ะอยากฝากอะไรถึงท่านผู้ชมไหมคะที่ได้ดูวิดีโอคลิปนี้พูดได้เลยค่ะก็ขอฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะคะว่าการที่จะสร้างสังคมใหม่ของผู้สูงอายุไม่ใช่เรื่องยากการทำตัวให้มีคุณค่าถ้าว่าวันหนึ่งมาจากโลกนี้ไปเราจะไม่เสียใจเลยเพราะว่าบุญกับบาปมันจะติดตัวเราไปตลอดชีวิตส่วนท้าวรวัตถุต่างๆนั้นเป็นของนอกกายค่ะสวัสดีค่ะ